แม่นจนขนลุกสินแสเข่งทำนายเตือนภัยลางร้ายแรงอาถรรพ์เหตุรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์ที่จะก่อความรุนแรงในสิ่งที่ไร้เหตุผลโดยนาคราชให้น้ำสี่ตัวหมายถึงว่าฝนตกตลอดปีระวังในเรื่องของน้ำมากที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นทำให้พืชสวนทางการเกษตรเสียหายอยู่ในขั้นวิบัติที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นการปลูกข้าวทำไร่ทำนาก่อให้เกิดปัญหากรียุกแก่บ้านเมืองให้เกิดเหตุภัยสงครามทำร้ายกันเองทั้งคนในครอบครัวอารมณ์แปรปรวนจะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นสินแสเข่งยังเตือนวิกฤตในวงการราชการที่ก่อความขัดแย้งเป็นศัตรูกันและมีการยุแยงสร้างความแตกแยกรวมถึงมีคนในรัฐบาลในสภาก่อปัญหาความวุ่นวายจนสภาแตกอาจถึงขั้นมีการยุบสภาหมอบีทูตสื่อวิญญาณเผยคำทำนายสุดสะพรึงเตรียมรับมือกันให้ดีๆกับปัญหาใหญ่ระดับประเทศปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่3เรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้คือความอดอยากอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่ใหญ่แค่ประเทศใหญ่ทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอนถ้าเราไม่สังเกตเราก็คิดว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเองได้ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวคอยดูเราจะได้เห็นสัญญาณเรื่อยๆน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงอาหารสัตว์แพงก็กระทบบ้านเราต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเกิน 50% แล้วถ้าใครยังไม่รู้ตัวรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อถามว่ามีวิธีแก้ไหมหมอบีตอบว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีหัวพอเรื่องทำเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยเองทำเป็นกระบวนการครบวงจรทำไปเลยรับรองชีวิตรอดเรื่องปากท้องยังหนักกว่านี้อีกไหมหมอบีกล่าวว่านี่ก็ไม่รู้จะหนักอะไรขนาดนี้แล้วนะวิกฤตอาหารราคาสูงปรี๊ดขนาดนี้ในรอบ100ปีเกิดไม่กี่ครั้งหรอกเกิดมาแล้วช่วงหนึ่งปีนี้น่ากลัวโคตรบอกเลยถามว่าภัยพิบัติปีนี้จะมีไหมหมอบีกล่าวว่าภัยพิบัติปีนี้ปกติเราก็น้ำท่วมกันปกติอยู่แล้วถามว่าวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดหมอบีเผยว่าวงการทำความดีตอบโจทย์ตอนนี้คนต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยเขาพุ่งไปหาทันทีสงกรานต์นี้ควรทำบุญยังไงให้ปากท้องเรารอดไปได้หมอบีกล่าวว่าไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะทำบุญไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ไม่ใช่เสมอไปเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ช่วงนี้โควิดไม่ต้องไป9วัด10วัดทำบุญทำสิ่งที่ตัวเองชื่นใจทำตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตั้งใจที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็ได้บุญแล้วโหนวสุเตือนระวังสิงหาเป็นต้นไปสิงหาคมจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปีนี้อาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปจนถึงการยึดอำนาจทำรัฐประหารแต่ตั้งนายกอิสระเนื่องจากผลการโคจรของดาวราหูมฤตยูและดาวพฤหัสที่โคจรไม่นิ่งเหตุการณ์จึงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หลายทางแต่ที่แน่ๆคือนายกและรัฐบาลชุดเดิมจะไม่สามารถอยู่ต่อได้เพราะจะมีแรงกดดันมาจากหลายส่วนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถ้ายังจะดันทุรังอยู่ต่ออาจจะส่งผลทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงมีการเผาสถานที่ราชการและมีการปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในต่างจังหวัดส่วนช่วงปลายปีตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปสถาบันตุลาการจะเริ่มมีเรื่องอื้อเฉาเพราะมีเจ้าหน้าที่ตุลาการระดับสูงทำผิดในคดีร้ายแรงซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อศาลอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจะคล้ายกับวงการทหารและตำรวจที่เสื่อมมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้จะมีนักการเมืองข้าราชการระดับสูงเสียชีวิต
จากการถูกลอบสังหารซึ่งจะส่งผลทำให้ครึ่งปีหลังสถานการณ์การเมืองค่อนข้างจะมีความขัดแย้งรุนแรงจนถึงส่งผลทำให้เกิดคดีดังในสังคมนอกจากนี้รัฐบาลที่อยู่ในตำแหน่งก็จะถูกกดดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดตั้งสสร.อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้อีกทั้งจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนอยู่ติดกับประเทศไทยจะส่งผลทำให้สิ่งก่อสร้างเช่นเขื่อนสะพานและถนนที่อยู่ใกล้ๆมีความเสียหายช่วงหลังเดือนตุลาคมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ำและทะเลราศีที่ต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษในการไปทำงานและเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองหรือพื้นที่ภัยพิบัติที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินอุ้มอิ๋มคนเห็นผีเตือนเรื่องที่ต้องระวังของคนไทยและคนทั่วโลกแบ่งได้เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ต้องรับมือดังนี้คำเตือนจากอากงที่บอกกับลูกหลานทุกคนเป็นเรื่องภายในเขาแจ้งว่า 1. จำไว้นะปีหน้าการลงทุนที่มีความเสี่ยงได้เงินแบบฉับพลันห้ามเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ว่าจะมีการทำธุรกิจที่มีการช่อโกงกันในระดับแบบร้อยล้านพันล้านเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครมาชวนคุณไปทำธุรกิจอะไรที่มีผลตอบแทนแบบว้าวก็ต้องพิจารณาเยอะๆและปรึกษาคนใกล้ตัวหน่อยเพราะอย่างน้อยเวลาที่ดวงตกมันก็จะยิ่งตกเข้าไปอีกแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีคนที่เขาดวงไม่ตกเขาก็จะมาฉุดเราหรือมาบอกเราได้ 2. เรื่องภัยพิบัติทางน้ำและไฟปีหน้าเป็นปีเสือพลังน้ำเพราะฉะนั้นน้ำจะมาแรงมากๆจะมาจากทุกทิศทุกทางจะมาทั้งทะเลและแม่น้ำเป็นข่าวใหญ่แน่นอน 3. ค่าเงินผันผวนแบบชัดเจนมากๆซึ่งจะมีผลกับระบบเศรษฐกิจทั้งโลกเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นกับเรื่องของค่าเงินไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนแบบไหนให้ระวังให้มากเพราะว่าอะไรที่มันเสี่ยงแล้วต้องไปแตะอย่าแต่ถ้าอะไรที่สั้นๆค่อยว่ากัน 4. โรคระบาดใหม่อุบัติอันนี้จะเห็นเลยว่าหมอดูต่างๆจะทำนายตรงกันว่าจะมีโรคเกิดขึ้นใหม่ก็ลุ้นขอให้มันมาไม่ถึงแถบของเราก็หวังว่ามันจะมีการเคลียร์ไปหมดแล้วมีการรักษาได้ค่อยมาถึงประเทศเราจะเป็นอะไรที่ดีมากและถ้าบ้านไหนมีอากงชัยซิงเอี้ยอยู่ปีนี้อากงชัยซิงเอี้ยมาแรงมากให้นำท่านมาตั้งอยู่ในจุดที่เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นหรือเดินผ่านทุกเช้าทุกเย็นเห็นจะดีมากๆเลย